คุณผู้ชมคะเรื่องของการท่องเที่ยวไทยค่ะโอ้โหช่วงนี้ดราม่ากันเยอะแยะเนาะนักท่องเที่ยวมาแล้วแบบว่าถูกขูดรีดจากตำรวจถูกขูดรีดจากตัวของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเองอะไรแบบนี้แต่วันนี้ค่ะเราพลิกโฉมกันนิดนึงคนไทยอ่ะก็ยังใจดีอยู่นะคะคุณผู้ชมคะนักท่องเที่ยวต่างชาติอยากกินมะพร้าวน้ำหอมตัวของพ่อค้าแม่ค้าค่ะคุณผู้ชมคะก็เฉาะเลยอ่ะอยู่กินไปเลยกินฟรีให้ชิมอร่อยแล้วค่อยซื้อแต่นักท่องเที่ยวไม่เข้าใจไอ้ยังไงไอ้ก็จะต้องจ่ายตังค์สุดท้ายเถียงกันกับนักท่องเที่ยวเพราะว่าพ่อค้าบอกไม่ต้องจ่ายนักท่องเที่ยวฉันจะจ่ายไม่ต้องจ่ายฉันจะจ่ายสุดท้ายจะจ่ายหรือไม่จ่ายดูคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวผมกัน I want take you one Okay okay you can text Okay No problem Take this Oh no Thank you no free no welcome to Thailand no welcome to Thailand no money for you test free I am happy you can no welcome to Thailand เขาคืออะไรผมถ่ายวิดีโอไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรPlease okay I am really happy okay. No okay give me straw No please no money free เดี๋ยวสรุปแล้วได้จ่ายไหมเหมือนจะไม่ได้จ่ายนะเพราะเหมือนโดนยัดตังคืนไป No welcome to Thailand โอ้เราชอบมากเลยนะคำนี้นะนี่ค่ะจบค่ะคุณผู้ชมคะคือเขาให้ชิมเฉยๆไม่เป็นไรเล็กๆได้น้อยฟรีไปเลยผมอยากให้คุณฟรีผมมีความสุขคุณไม่ต้องให้เงินผมมีความสุขเน่ๆแต่นักท่องเที่ยวไม่เข้าใจไงฉันอยากให้เงินได้ของมาแล้วฉันก็อยากให้เงินอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะอ่ะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอยู่ที่ไหนรู้ไหมดำเนินสะดวกค่ะจังหวัดราชบุรีคือก่อนหน้านี้ก็เคยมีดราม่าว่าคนไปเก็บค่าตั๋วคนที่นั่งเรือท่องเที่ยวตลาดน้ำแพงเกินไปอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนนะคะคุณผู้ชมคะคนใจดีอ่ะยังมีอีกเยอะเลยอ่ะแต่ทีนี้ค่ะนักท่องเที่ยวอ่ะที่มาเจอกับเรื่องราวนี้และประทับใจมากๆเป็นนักท่องเที่ยวจากกาตาร์ค่ะจากเมืองโดฮาเขามาเที่ยวเมืองไทยอ่ะแล้วก็เห็นข้างทางอ่ะมีแบบมะพร้าวขายอ่ะเขาก็จอดแวะแล้วก็ชิมหน่อยจากสวนเลยไงจากสวนเลยเป็นมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วคืออร่อยก็คือต้องที่ราชบุรีนะคะมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเจ้าของสวนก็เลยอ้าวอยากชิมใช่ไหมเฉาะเลยแล้วก็ให้ชิมฟรีนักท่องเที่ยวก็จะจ่ายเงินแต่ว่าเจ้าของสวนจะให้ชิมฟรีอ่ะอย่ามาจ่ายอ่ะแบบจ่ายไม่ได้เพราะอยากให้กินฟรีนักท่องเที่ยวไม่ยอมจะจ่ายอีกแบบนี้ค่ะสุดท้ายก็เถียงกันเอ้ยไม่ใช่เกลี้ยกล่อมกันอยู่นานพอสมควรกว่านักท่องเที่ยวเขาจะยอมที่จะรับประทานฟรีอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะและพอทานเสร็จปุ๊บนักท่องเที่ยวแบบว่า very goodอร่อยมากเลยเนี่ยมันดีเหลือเกินเมื่อวานนี้ค่ะนักข่าวก็ไปคุยกับพี่วรากรนะคะเจียมจิรพรค่ะเจ้าของสวนแล้วก็เจ้าของคลิปด้วยบอกว่าตอนนั้นน่ะผมกับลูกน้องกำลังช่วยกันเก็บมะพร้าวน้ำหอมรถตู้ของนักท่องเที่ยวขับมาถามทางจะไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกไงแล้วตอนนั้นน่ะหญิงชาวต่างชาติมาพร้อมกับครอบครัวลงจากรถมาขอดูหน่อยวิธีการเก็บมะพร้าวน้ำหอมของคนไทยเป็นอย่างไรตัวเองก็เลยอ่ะปอกให้เขากินเลยเฉาะให้ชิมเลยแล้วเท่าที่สื่อสารกันได้เขาบอกว่าเขาไม่เคยกินน้ำมะพร้าวที่มันอร่อยขนาดนี้มาก่อนโอ้โหปลื้มปริ่มเลยเอาไปให้อีก5ลูกไม่ใช่ อันนั้นบ้าหยอคือนักท่องเที่ยวจะจ่ายตังค์ให้อะมะพร้าวลูกนึง500อ่ะแต่ผมไม่เอาไงผมปฏิเสธไงเพราะว่ามองว่านักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยเป็นแขกบ้านแขกเมืองแขกของประเทศเราเป็นประเทศเจ้าภาพแบบนี้เราต้องต้อนรับเขาอย่างดีที่สุดก็สื่อสารกันยากแหละเพราะว่าตนก็เรียนมาน้อยแบบนี้แต่พี่ก็โอเคนะWelcome to Thailand เนี่ยมันก็ลดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็เลยแสดงออกด้วยความจริงใจออกไปคลิปนี้เห็นบอกว่าดังไปถึงกาตาร์เลยนะเพราะเขาเอาไปแชร์ไงผมนี่ดีใจเลยอ่ะเพราะว่าตอนแรกตั้งใจถ่ายเอาไว้ดูเฉยๆแต่ว่าตอนนี้ดีใจที่ไปสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทยก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกประเทศเลยมาเที่ยวนะดำเนินสะดวกเนี่ยคนไทยก็ต้องไปนะคะคุณผู้ชมคะก่อนตายเราต้องไปที่นี่นะเพราะมันรสมากจริงๆอาหารก็อร่อยนะคะถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวหลงทางมาอีกผมก็จะเลี้ยงมะพร้าวน้ำหอมอีกสุดยอดนี่เกรดท่านนักท่องเที่ยวมาเป็นรถทัวร์ผมขอคิดดูก่อนน่ารักเหลือเกินนะคะแวะไปอุดหนุนพี่ก็ได้นะที่ดำเนินสะดวกค่ะลาก่อนนะคะ
ไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8